Welcome to English Room by Teacher I. สวัสดีนักเรียนชั้นป.3ทุกคนค่ะวันนี้คุณครูจะสอนเกี่ยวกับเรื่องของ occupation อาชีพในฝันนะคะเรามาดูคำศัพท์คำที่1คำว่า doctor หมอ teacher คุณครู cook คนครัว farmer ชาวนา waiter บริกรAstronaut นักบินอวกาศ Captain กัปตัน Pilot นักบิน Hairdresser ช่างทำผม Chemist นักเคมี Cleaner คนทำความสะอาด Nurse พยาบาลต่อไปนะคะจะเป็นตัวอย่างประโยคในการถามว่าโตขึ้นเราอยากเป็นอะไรโดยใช้ประโยคคำถามคือ What do you want? What do you want to be when you grow up? โตขึ้นอยากเป็นอะไร I want to be engineer นะคะตัวอย่างประโยคฉันอยากเป็นวิศวกร I want to be dentist ฉันอยากเป็นหมอฟันดังตัวอย่าง2ประโยคนี้นะคะต่อไปเรามาดูแบบฝึกหัดของเราในวันนี้นะคะคุณครูจะให้นักเรียนทำใส่สมุดรายวิชาภาษาอังกฤษหรืออาจจะเป็นกระดาษก็ได้นะคะตามที่นักเรียนสะดวกเลยนะคะโอเคค่ะโดยบอกอาชีพในฝันของนักเรียนนะคะพร้อมวาดภาพประกอบแล้วแต่นักเรียนเลยนะคะออกแบบอาชีพที่ตัวเองใฝ่ฝัน What do you want to be when you grow up โตขึ้นนักเรียนอยากเป็นอะไรคะโดยวาดภาพใส่ในวงกลมนะคะแล้วก็ I want to be ตามด้วยคำศัพท์ที่นักเรียนต้องการที่จะเป็นในอนาคตนะคะใส่สมุดนะคะถ่ายภาพมาได้ที่ไลน์กลุ่มส่งคุณครูเหมือนเดิมนะคะนักเรียนบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ